เมืองไหนก็ตามในเอเชียเองก็ต้องการที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการลงทุนของบริษัทข้ามชาติที่มาตั้งเป็นบริษัทแม่แต่ตอนนี้ฮ่องกงดูเหมือนจะเพียงพร้อมต่อสิงคโปร์ไปเยอะมากๆทีเดียวเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคลิปนี้มีคำตอบครับต้องยอมรับนะครับว่าในโลกยุคที่เป็นโลกาภิวัตน์แล้วครับการที่บริษัทแต่ละชาตินั้นจะมีการไปเลือกพื้นที่ต่างๆเพื่อที่ไปตั้งบริษัทสำนักงานในภูมิภาคนั้นถือเป็นสิ่งที่จะดึงดูดเศรษฐกิจต่างๆให้เข้าสู่ประเทศนั้นๆด้วยที่ผ่านมาต้องบอกในภูมิภาคเอเชียเองครับมีการหลั่งไหลของทุนแม้จะเป็นจากโลกตะวันตกเองก็ดีหรือแม้กระทั่งจากจีนที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษแบบนี้เข้ามาที่สุดแล้วครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่ามีเมืองอยู่2เมืองครับที่มีการแข่งขันกันในการที่จะเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ในการตั้งบริษัทภูมิภาคของเอเชียนั่นก็คือสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งก็คือฮ่องกงนั่นเองครับแต่ว่าตัวเลขล่าสุดเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าด้วยผลกระทบในเชิงลบต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับฮ่องกงกันเองทำให้ตอนนี้สิงคโปร์ครับมีการเบียดตัวขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นพื้นที่อันดับที่1เลยในการที่บริษัทข้ามชาติจะเป็นจากตะวันตกเองก็ดีหรือจากจีนเองก็ดีจะมาตั้งบริษัทที่เป็นสำนักงานในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยนะครับเรามาลองดูกันบ้าง นะครับว่าสาเหตุอะไรกันบ้างที่ทำให้สิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเล็กมากทั้งเกาะเลย700ตารางกิโลเมตรเทียบกันไปแล้วเทียบกับกรุงเทพมหานคร 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรสิงคโปร์มีพื้นที่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองของกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าสิงคโปร์ที่บอกว่ายืนหนึ่งตอนนี้สถานภาพเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสิงคโปร์เองเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ 4,200 แห่งด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากปีที่แล้ว 2,166 ด้วยกันนะครับฮ่องกงซึ่งแต่ก่อนเคยมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวตอนนี้ปรับลดลงเหลือแค่ 1,336 แห่งแค่นั้นเองตามรายงานจาก Bloomberg Intelligence นะครับให้รายงานเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของบริษัทข้ามชาติในสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นนะครับสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนะครับบอกว่าไม่แต่เพียงแค่บริษัทจากตะวันตกเท่านั้นบริษัทจีนเองก็เลือกที่จะเข้าไปลงทุนนะครับในสิงคโปร์ด้วยส่วนหนึ่งเลยครับมันเกิดมาจากการที่เกิดแรงตึงเครียดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับท้ายที่สุดแล้วคนก็เลยมองว่าการที่ไปเลือกสิงคโปร์นั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในมิตินี้มากกว่าการเลือกฮ่องกงด้วยนะครับฮ่องกงเองถือว่าแพ้ในการแข่งขันกับสิงคโปร์ในการดึงดูดให้บริษัทข้ามชาตินั้นไปตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียนะครับส่วนหนึ่งเลยเพราะสิงคโปร์นั้นมีท่าทีในเชิงของนโยบายการต่างประเทศที่มีความเป็นกลางมากกว่าฮ่องกงด้วยนอกจากนี้กลุ่มผู้คนในสิงคโปร์เองก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้คนที่มีความสามารถกว้างขึ้นมีมิติทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายนอกจากนี้ครับรัฐบาลของเขายังมีการอัดฉีดในเรื่องของมิติสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปด้วยรายงาน50หน้าของ Bloomberg Intelligence บอกแบบนี้ครับบอกว่าบริษัทต่างๆณเวลานี้เนี่ยยกระดับสิงคโปร์สูงขึ้นส่วนหนึ่งเลยเพราะเสถียรภาพทางการเมืองและมิติของเสรีภาพนะครับนอกจากนี้ครับท่ามกลางบรรยากาศที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นสิงคโปร์ดูแล้วโดดเด่นมากขึ้นด้วยทีนี้ครับฮ่องกงเองครับจริงๆแล้วเขาก็พยายามประกาศนะครับว่าเขาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนแต่ก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับเรามองย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์นะครับการประท้วงทางการเมืองนอกจากนี้พอมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เองจีนเองก็ใช้มาตรการซีโร่โควิดทั้งสองอย่างนี้เองส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงรวมถึงความเชื่อมั่นของชาวโลกที่มีต่อฮ่องกงไปด้วยทีนี้ครับแต่เดิมเองเนี่ยฮ่องกงนอกเหนือไปจากเมืองที่มีความเป็นอินเตอร์เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเขาเคยเป็นบริติชคอลอนีคนพูดภาษาอังกฤษได้ดีดึงดูดเม็ดเงินได้เยอะครับนอกเหนือไปจากนี้ที่ผ่านมาฮ่องกงยังมีอีกหนึ่งหมัดเด็ดครับก็คือเรื่องของตัวภาษีนิติบุคคลที่ต่ำ 16.5%แต่สิงคโปร์เองเขาก็ไม่นิ่งเฉยครับเพราะว่าสิงคโปร์เองนะครับได้มีการปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลนะครับของบริษัทข้ามชาติในสิงคโปร์จาก 17% คือสูงกว่าฮ่องกงเล็กน้อยมาต่ำกว่าฮ่องกงเหลือที่ 13.5% นะครับสิงคโปร์เองถือว่าได้มีการสร้างแรงจูงใจต่างๆมากมายดึงบริษัทต่างๆให้เข้าไปตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคที่ประเทศของเขาด้วยแล้วลองไปดูกันบ้างว่าบริษัทใหญ่ๆเลยที่เลือกที่จะใช้สิงคโปร์เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคมีอะไรบ้าง FedExMicrosoft, Alphabet, Mead Johnson, Rolls-Royce, General Motors เป็นต้นนอกจากนี้ไม่ใช่แค่บริษัทตะวันตกนะครับบริษัทจีนเองก็เลือกที่ใช้สิงคโปร์เป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเช่นอะไรบ้างครับ TikTok และ Shine ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นออนไลน์ที่มีต้นกำเนิดในเมืองหนานจิงนอกจากนี้ครับบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ก่อตั้งในนครเซี่ยงไฮ้มีชื่อฝรั่งว่า NIO มีชื่อภาษาจีนว่าเว่ยไหลนะครับและ Alibaba Group HoldingHuawei Technologies ก็ตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคที่สิงคโปร์และไม่ใช่ที่ฮ่องกงด้วย
ต่ไม่ใช่แค่บริษัทเอกชนนะครับรัฐวิสาหกิจอย่าง China Railway Materials ก็มีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่สิงคโปร์เหมือนกันครับจากรายงานของ Bloomberg Intelligence บอกว่าความเป็นเศรษฐกิจเปิดที่มีความหลากหลายมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมในทุกด้านทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนาและระดับสูงสามารถช่วยสิงคโปร์นั้นดึงดูดธุรกิจระดับโลกได้มากกว่าฮ่องกงนะครับและจะมีศักยภาพมากกว่านี้ในอีก5ปีข้างหน้าอีกด้วยครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ